ีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องหวยที่คุณกุณลธรวุธิการโกศลเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่15เมษายน2560ข้ารเจ้าได้รับหน้าที่เป็นโชเฟอร์ขับรถพาหลวงพี่ผู้ชงเดินทางไปกินนิมนต์คือหลวงพี่ผู้ชงเนี่ยท่านได้รับอาราธนาให้ไปนั่งปรกอธิษฐานจิต วัตถุมงคลแล้วก็พิธีหล่อพระของวัดบางเดือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการเดินทางครั้งนั้นได้มีพระคณิสสอนติดตามไปด้วยและข้าพเจ้าได้ขับรถพาหลวงพี่ผู้ชงออกจากวัดในช่วงเช้าตรู่ตั้งแต่ท่านขึ้นนั่งบนรถผมก็สังเกตเห็นท่านนั่งหลับตาภาวนามาตลอด เวลานั้นได้มีพี่สาวโทรศัพท์เข้ามาคุยกับผมจนรถของผมวิ่งมาถึงสี่แยกตักขันรถจอดติดไฟแดงรถของผมนี่จอดต่อหลังรถอีกคันหนึ่งผมก็ได้คุยกับพี่สาวกำลังสนทนากันถึงเรื่องหวยอยู่ดีๆหลวงพี่ผู้ชงท่านก็ลืมตาขึ้นพร้อมทั้งชี้นิ้วไปที่ทะเบียนรถคันข้างหน้าพร้อมกับเอ่ยคำท่านตั้นว่าหวย แล้วท่านก็นั่งหลับตาประกอบด้วยความสงบนิ่งไม่ไหวติงผมก็เลยหันไปยิ้มแล้วพยักหน้ากับพระคณิสอนผมกับพระคณิสรนเป็นอันรู้กันว่าหมายถึงอะไรแล้วผลปรากฏว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนั้นก็ออกเลขท้ายสองตัวตรงๆของรถคันข้างหน้าที่หลวงพี่ผู้ชงท่านชี้ผมก็รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนั้นไว้เลย ซึ่งเหตุการณ์อันน่าจดจำครั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่ตัวของผมพร้อมด้วยพระคณิสอนได้รับรู้แล้วก็ได้สัมผัสกับตัวหลวงพี่ผู้ชงท่านเองท่านก็ไม่เคยพูดโอ้อวดว่าท่านเห็นอะไรยังไงหลวงพี่ท่านจะชอบพูดบอกกับคณะศิษย์เสมอว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นเราไม่ได้เก่งอะไรเรายังโง่อยู่เลยและท่านจะสอนลูกศิษย์เรื่องการเสี่ยงโชคว่าคนที่เขา ได้รับโชคจากการเสี่ยงดวงหรือว่าลาบลอยนั้นเขาได้เคยทำไว้ได้เคยสั่งสมบุญเอาไว้แต่ชาติบางก่อนมาชาตินี้เขาก็เบิกบุญมาใช้ได้ถึงเขาจำไม่เบิกเขาก็มีใช้จำไว้นะสิ่งไหนที่เป็นของเรายังไงก็ย่อมเป็นของเราอยู่ไว้ยังค่ําแต่ลองถ้าเราไม่เคยทำบุญเอาไว้เลยชาตินี้ก็ไม่มีให้เบิกให้ใช้กับเขาแถมยังต้องเป็นหนี้เป็นสินเขาอีก คุณทองทวัดสีทองเล่าเรื่องอนุภาพแผงจิตให้ฟังว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ตัวผมได้ทําการจัดสร้างพระกริ่งทรงธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวาระครบรอบ400ปีการสร้างมนดบครอบรอยพระบาทวัดพระพุทธบาทราชบระมหาวิหารก่อนการจัดสร้างพระกริ่งทรงธรรมชุดนี้ ผมได้นิมิตถึงพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วก็บุรพาจารย์หลายๆท่านให้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับการสร้างพระในครั้งนี้และขณะนั้นเองผมได้นิมิตเห็นหลวงพี่ผู้ชงท่านเข้ามาหาที่เรือนและท่านได้กล่าวอนุโมทนาบุญในการจัดสร้างพระในครั้งนี้ด้วยซึ่งตัวของผมเองไม่เคยพบไม่เคยพูดคุยกับหลวงพี่ผู้ชงท่านมาก่อน มีเพียงแค่ได้ยินได้ฟังชื่อเสียงของท่านจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของท่านเท่านั้นเมื่อถึงช่วงเวลาเช้าผมก็โทรศัพท์ไปพูดคุยเกี่ยวกับนิมิตที่เกิดขึ้นกับตัวผมเมื่อคืนนี้ผมได้เล่าให้คุณทัพพระยาฟังว่าเมื่อคือนผมนิมิตว่าหลวงพี่ผู้ชงท่านได้มาร่วมอนุมโมทนาบุญกับผมด้วยซึ่งในขณะเวลานั้นเองเระเอิญคุณทัพพยาได้เดินทางเข้าไปกราบหลวงพี่ผู้ชงที่กุฏิพอดี ท่านจึงได้นำเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวผมนี้เรียนให้หลวงพี่ผู้ชงท่านได้ทราบเมื่อหลวงพี่ท่านได้ทราบเรื่องทั้งหมดแล้วหลวงพี่ผู้ชงท่านจึงได้เมตตามอบชนวนมวลสารจานจุนเจิมให้คุณทัพพยามาเป็นปฐมในการจัดสร้างพระในครั้งนี้แล้วท่านจึงถามคุณทัพพยากลับมาว่าคุณทวัสีทองสร้างพระกริ่งปางทรงเครื่องและมีรอยพระบาทสถิตยอยู่ด้วยใช่ไหม เสร็จแล้วคุณทัพพระยาก็เล่าให้ฟังผมก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเพราะเรื่องนี้ผมไม่เคยกล่าวกับใครที่ไหนเพราะว่าตอนนั้นยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานปั้นแบบงานยังไม่แล้วเสร็จแต่หลวงพีูุ่ชงท่านรู้ได้อย่างไรว่าผมจะจัดสร้างพระกลิ่งทรงธรรมปางทรงเครื่องชุดนี้แล้วก็มีรอยพระบาทสถิตอยู่ด้วยเหตุการณ์นี้จึงทำให้ผมได้รับรู้ถึงอนุภาพแห่งจิตของหลวงพีูุ่ชง ต่อไปคุณสาโรธวงจันทร์เล่าเรื่องขาไก่คำที่สามเรื่องนี้คุณสาโรธได้เล่าว่าในวันนั้นเขากำลังขับรถจะไปพัทยาแต่กว่าจะออกมาก็สายมากแล้วก็เลยได้จอดรถแวะกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางก่อนที่จะเดินทางต่อไปแกจำได้แม่นเลยว่าระหว่างที่แกกำลังกินขาไก่คำที่สามอยู่นั้น ได้มีรถเก๋งเสียหลักวิ่งตรงมาจากด้านหลังพุ่งเข้ามาแบบไม่ทันให้ตั้งตัวเลยแต่ว่ารถเก๋งคันดังกล่าวได้ชนแลวไต่ขึ้นไปบนบ่อบปูนที่ทางร้านกว๋วยเตี๋ยวเขานำมาตกแต่งหน้าร้านไว้หากจากที่ผมนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวไม่ถึงหนึ่งฟุตไม่บรรทัดเพราะทุกครั้งก่อนที่ผมจะเดินทางออกจากบ้านผมจะนึกถึงหลวงพี่ผู้ชงแล้วก็ไม่ลืมที่จะอารัธนา พระหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อทวดพระปิดตาพุทธนิมิตมาคล้องคอพร้อมทั้งอัญเชิญคุณพระเข้ามาให้คุ้มครองตามแบบที่หลวงพี่ท่านสอนก็เลยทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยหลวงพี่ท่านเมื่อได้ฟังเรื่องราวของคุณสาโรธก็กล่าวว่านี่แหละผู้ที่ไม่ประมาทในคุณพระคุณพระก็ย่อมไม่ประมาทในท่านผู้นั้นเหมือนกันแล้วก็อีกประการหนึ่งถ้าเราเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม เมื่อสิ่งไหนยังไม่ถึงการไม่ถึงเวลาสิ่งนั้นย่อมไม่เกิดแต่ถ้าเมื่อถึงการเวลาเมื่อไหร่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนั่นก็คือกฎของความเป็นธรรมดาแห่งธรรมชาติต่อไปเป็นเรื่องที่คุณพานุรัตนะสำรวจเล่าให้ฟังเกี่ยวกับอัศจรรย์ตะกรดจรรันเพลนครับเรื่องนี้เกิดขึ้น ในขณะที่คุณพนุบวชเป็นพระภิกษุอยู่หน้าวัดสามกีคุณาวัดในช่วงเวลากลางวันก็ได้สนทนาธรรมกับหลวงพี่ผู้ชงหลวงพี่ท่านได้เปิดดูปฏิทินร้อยปีเมื่อหลวงพี่ท่านเปิดดูครู่หนึ่งท่านก็หันมาหาข้าพเจ้าและพูดขึ้นว่าคืนนี้เลิกดีเหมาะแก่การทำของเมตตาอย่างมาก หลวงพี่พูดว่าท่านไม่อยากให้เลิกดีอย่างนี้ปล่อยผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์หลวงพี่ท่านจึงได้ให้คณะสิทธจัดหาแผ่นทองคํามาจํานวนหนึ่งแผ่นเมื่อพิจนารณาแล้วจึงตัดวัดเป็นแผ่นขนาดเล็กได้เพียงแค่สิบหกแผ่นเมื่อถึงเวลาเข้าเลิกหลวงพี่ผู้ชงก็ได้เริ่มลงมือจานอักขระลงบนแผ่นทองคําแต่ละแผ่นเมื่อลงอักขระเสร็จครบทุกแผ่นท่านก็มมวนเป็นตะกรุด แล้วหลวงพี่ท่านก็ให้ข้าพเจ้านำเอาตะกรุดทั้งหมดที่ม้วนเสร็จเรียบร้อยใส่ลงในขันสำริดที่มีน้ำมนตอยู่ซึ่งตะกรุดที่ใส่ลงไปก็ขัดกันไปมาอยู่กลางขันน้ำมนตจากนั้นหลวงพี่ผู้ชงก็ใช้ข้าพเจ้านำขันน้ำมนต์สำริดที่ใส่ตะกรุดไว้ทั้งหมดแล้วไปวางบนกองวัตถุมงคลจากนั้นหลวงพี่ท่านก็หันมาบอกกับคณะสิทธิ์ที่มาทำวัดสดมนว่า วันนี้ทําวัดสวดมนเสร็จแล้วให้แยกย้ายกันไปก่อนเราจะอธิษฐานวัตถุมงคลพร้อมกับตะกรุดนี้วันนี้เลิกดีถึงช่วงเช้าเราจะอธิษฐานจิตจนถึงเช้านาตอนนั้นข้าพเจ้าที่เพิ่งได้เข้ามาฝากตัวเป็นลูกศิษย์และเป็นพระบวชใหม่ก็คิดในใจว่าหลวงพี่ท่านจะนั่งถึงเช้าเลยเหรอือปกติแค่ตัวเราเองนั่งสวดมนต์ทำวัดประมาณสี่สิบนาที ร่างกายกับขาก็เป็นเน็บจะแย่อยู่แล้วเสร็จแล้วต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามที่หลวงพี่ท่านบอกแต่ส่วนตัวข้าพเจ้าเองนั้นเป็นคนอยากรู้อยากเห็นเมื่อหลวงพี่ท่านได้เริ่มนั่งอธิษฐานจิตข้าพเจ้าจึงได้แอบนั่งสังเกตการอยู่โดยตลอดหลวงพี่ท่านนั่งสมาธิโดยไม่มี กิริยาอาการไหวติงเลยแม้แต่นิดเดียวจวบจนได้เวลาอารุณรุ่งเหมือนหลวงพี่ท่านจะรู้ว่าข้าพเจ้าได้แอบนั่งดูท่านอยู่เมื่อหลวงพี่ท่านได้คลายออกจากสมาธิก็หันหน้ามาเรียกให้ข้าพเจ้าเข้าไปดูตะกรุดที่อยู่ในขันสำลิศใบนั้นภาพที่ผมเห็นก็คือตะกรุดที่แช่น้ำมนต์อยู่ในขันสำลิศนั้นได้เคลื่อนตัวเรียงกันเป็นรูปวงกลมเวียนรอบขัน ผมก็หันไปมองหลวงพี่โดยยังไม่ทันได้ถามหลวงพี่ท่านก็เอ่ยขึ้นมาว่าตอนท่านใส่เข้าไปอ่าท่านก็เห็นแล้วนะแล้วท่านก็นั่งแอบดูเราอยู่ตลอดคืนแต่พอเราลืมตาขึ้นมันก็เป็นแบบนี้เองเราถึงได้เรียกท่านให้เข้ามาดูพร้อมๆกับเราด้วยตะกรุดจันเพนนี้ได้ผ่านการอธิษฐานจิตหลายที่หลายวาระ แต่ละวาระก็จะเสกอยู่ในน้ําแล้วก็บนน้ําทั้งสิ้นในน้ําก็คือแช่ตะกุดไว้ในขันน้ําสํำริดแล้วก็บนน้ําก็คือท่านนั่งเสกอยู่บนเรือคำว่าหลายที่ในที่นี้กล่าวคือตะกรุดชุดนี้หลวงพี่จะพกติดตัวเวลาเดินทางไปด้วยหลายที่มีโอกาสเหมาะสมหลวงพี่ท่านจะนําออกมาอธิษฐานจิตอยู่เนืองๆทุกครั้งไปเนื่องด้วยจำนวนที่ทำออกมาได้น้อยคือส6ดอก จึงไม่ค่อยมีใครได้เห็นตะกรุดชุดนี้นักโดยแต่ละคนที่ได้ไปต่างก็หวงแหนแล้วก็เก็บติดตัวกันเงียบส่วนมากทุกคนจะนำมาบูชาติดตัวไว้ถือเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่หลวงพี่ผู้ชงทำออกมามออให้แก่ลูกศิษย์แล้วก็ต่างเป็นที่หวงแหนกันอย่างมากในบรรดาลูกศิษย์ที่ได้รับแล้วก็บูชาตะกรุดนี้ไปครับต่อไปเป็นเรื่องควายธนูรับเคราะห์แทน เรื่องนี้คุณธนาอัอธิวัตรธนพักเล่าให้ฟังครับบอกว่าเรื่องนี้ทําให้ผมรู้สึกอัศจรรย์ใจมากจากชีวิตจริงที่เฉียดความตายมาวันนี้ขอเล่าเรื่องควายธนูรับเคราะห์แทนหลวงพี่ผู้ชงท่านจะพูดย้ำเสมอเสมอให้สิทธิ์ฟังว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีคำว่าบังเอิญทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วเรื่องมีอยู่ว่าหลายวันก่อนได้ช่วยกันเก็บของให้หลวงพี่ มีถุงดอกไม้เก่าที่หลวงพี่ถวายบูชาครูผมก็ถามหลวงพี่ว่าจะให้ผมเก็บไว้ที่ไหนดีครับหลวงพี่ก็บอกว่าเอาไปแกะพึ่งแดดเสีให้แห้งเอาไว้ทําพระผมได้เปิดถุงออกดูปรากฏว่ามีควายธนูอยู่ก้นถุงหกตัวผมจึงถามหลวงพี่ว่าควายนี้ล่ะครับหลวงพี่บอกว่าเอาไปเลี้ยงไว้ให้ยาให้น้ําด้วยนะหลวงพี่เล่าต่อว่าควายเนี่ยเราปั้นด้วยครั่งพุทธา เราเรียนเราปั้นเราเสกขึ้นมาตั้งแต่ครั้งเรายังเป็นคารวาสยังไม่ได้บวชเลยทำแล้วเราก็เก็บไว้เฉยเเราลองวิชาภาษาเด็กๆไม่เคยให้ใครเลยผมรับมาแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายกลับมาถึงบ้านมีเวลาก็เอาดอกไม้แกะออกตาแข้งแล้วก็เก็บใส่กระปุกรวมกับดอกว่านอื่นๆพร้อมทั้งใส่ควายธนูที่หลวงพี่ให้มาไว้ในกระปุก ปิดขวาอย่างดีด้วยเสร็จแล้วผมก็นำกระปุกนั้นขึ้นรถติดรถเอาไว้แต่ว่ายังไม่ได้ถวายคืนหลวงพี่สักทีจนหลังจากผมเกิดอุบัติเหตุได้เจ็ดวันเมื่อมีเวลาได้เดินทางไปกราบหลวงพี่เพื่อจะนำว่านต่างๆที่จะใช้ทาวัตถุมงคลไปให้ท่านรวมทั้งกระปุกที่มีควายธนูอยู่ด้วยผมจึงเปิดกระปุกว่านเพื่อจะเอาควายธนูออก ปรากฏว่าบางตัวเขาหักบางตัวขาหักตอนนั้นใจเสียละผมโดนหลงพี่ดุแน่ๆท่านให้แล้วเรารักษาไม่ดีผมก็เลยเทดอกไม้ออกทั้งหมดเพื่อที่จะหาเศษชิ้นส่วนที่หักจะเอามาต่อผลปรากฏว่าไม่มีเศษที่หักหลงเหลืออยู่เลยเป็นไปได้ยังไงชิ้นส่วนหายไปไหนแค่หักนี่ผมเองยังเฉยๆเพราะของนั้นมันหักกันได้แต่นี่หักในกระปุก ตัวกระปุกก็ยังปิดฝาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีผมจึงเทออกดูทั้งหมดพบเขาหักหายไปสามตัวอีกตัวหนึ่งขาหายหลวงพี่บอกว่าจะหักได้อย่างไรอยู่ในกระปุกดอกไม้หรือถ้าหักก็ต้องมีเศษที่หักเหลืออยู่ข้างในและก่อนหน้าเกิดอุบัติเหตุนั้นผมก็ยังเอาออกมาตั้งเรียงแถวอยู่เลยทุกๆตัวยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีทุกตัวหลวงพี่ก็เลยถามผมว่าไปไหนมา ผมก็บอกหลวงพี่ว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุผมได้ผ่านบริเวณทางที่มีคนตายโหงจำนวนมากมาผมผ่านโดยบังเอิญจุดนั้นก็คือจุดตรงที่รถไฟกับรถบัสที่พึ่งชนกันยังไม่ถึงเจ็ดวันเลยก่อนหน้านั้นผมไปอีกเส้นทางหนึ่งเป็นทางที่เขาบอกให้ผมไปเพราะผมไปถึงทำไมมันแคบแล้วรถเราจะไปได้เหรอผมก็เลยตัดสินใจไปอีกทาง แต่ว่าเส้นทางที่ไปเป็นทางที่จะต้องผ่านจุดที่มีคนตายโหงจำนวนมากตอนที่ผมผ่านผมมีความรู้สึกแปลกๆว่ามีลมเย็นเยอือกพัดผ่านหน้าผมไปทั้งๆท,ท,ที่ผมนั่งอยู่บนรถไม่ได้เปิดกระจกแล้วก็ยังมีอาการขนลุกขนชันไปทั้งตัวอย่างบอกไม่ถูกหลวงพี่ก็เลยบอกว่านั่นแหละควายธนูเขารับเคราะแทนเราไปแล้วตรงจุดที่เราผ่านนั้น ถ้าโบราณเขาก็เรียกว่าตัวตายตัวแทนสัมภเวสีบางทีเขาจะหาคนมาตายเพื่อแทนที่เขาหรือว่าเอาไปเป็นบริวารของเขายังไงอาจจะเป็นไปได้ว่าควายธนูเขาคงจะสู้กับสิ่งที่เราไม่สามารถจะมองเห็นเพื่อที่จะคุ้มครองเราดีแล้วรอดมาได้คุณพระรักษาเทวด,ดาคุ้มครองต่อไปเป็นเรื่องห้ามฝน ขอจัดงานวัดครับเรื่องนี้คุณชวลิตดนตรีหรือว่าพระเต้ยได้ถ่ายทอดเรื่องราวขณะอุปสมบทว่าอาตมาจากคนที่ไม่เคยเชื่อจนบังเกิดความศรัทธาเชื่ออย่างเต็มหัวใจในช่วงแรกที่อาตมาเข้ามาวัดสามขีคุณาวาดเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจจะอุปสมบท เป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาก็เพียงเพื่อให้สำเร็จกิดในเรื่องที่อาตมาได้เคยบนบานบอกกล่าวไว้ว่าถ้าสำเร็จก็จะบวชพระให้สองพรรษาเมื่อได้บวชเข้ามาอยู่ในวัดแล้วก็ได้พูดคุยกับหลวงพี่ผู้ชงบ้างเป็นบางครั้งบางคราวอาตมาก็เห็นท่านเป็นเพียงพระหนุ่มหนุ่มเพิ่งจะบวชพระพรรษาก็ยังไม่มากเท่าไหร่แถมยังอายุน้อยกว่าอาตมาเสอีกในขณะนั้นความรู้สึกของอาตมาก็ยังเฉย,เฉย ว่าหลวงพี่ท่านไม่น่าจะมีอะไรยังไม่ได้เกิดศรัทธาอะไรในองค์หลวงพี่ท่านแต่ถ้าถามอาตมาว่าอาตมารู้จักกับหลวงพี่ผู้ชงมานานแล้วหรือยังก็ตอบได้เลยว่ารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยอาตมายังเป็นเด็กซึ่งอาตมาเป็นรุ่นพี่มีอายุมากกว่าหลวงพี่ผู้ชงสี่ถึงห้าปีเห็นจะได้เป็นที่รู้กันในกลุ่มเด็กๆที่อายุรุ่นราวก่าเดียวกันว่า สมัยหลวงพี่ท่านอายุยังน้อยๆประมาณห6าถขวบอาตมาและพวกเพื่อนๆก็เห็นหลวงพี่ผู้ชงท่านเข้าวัดถือศีลกับยายสมบุญแล้วผิดกับอาตมาแล้วก็เด็กคนอื่นๆที่ไม่เคยสนใจเข้าวัดเอาแต่ยิงนกตกปลาเล่นสนุกไปวันๆเมื่ออาตมาบวชพระได้สักระยะก็เริ่มได้พูดคุยกับหลวงพี่ มีอยู่วันหนึ่งหลวงพี่ท่านจะออกไปกิจนิมนต์ข้างนอกอาตมาก็เลยถามหลวงพี่ว่าท่านจะไปกิจที่ไหนหลวงพี่ท่านตอบกลับมาว่าเขานิมนต์เราไปนั่งปรกอธิษฐานจิตงานพุทธาพิเศษพระในใจของอาตมาก็ยังคิดอคติคิดไม่ดีไม่เชื่อเลยว่าหลวงพี่เป็นพระหนุ่มๆจะเอาอะไรไปเสกกับเขาเห็นก็จะมีแต่พระอาวุโสอายุบรรษามากๆที่เขาไปนั่งเสกกัน ทันใดนั้นหลวงพี่ท่านก็หันมาพูดขึ้นว่าเราเป็นพระหนุ่มเราก็เสกเป็นนะอาตมาตกใจในคำพูดของหลวงพี่ที่ท่านกล่าวออกมากับอาตมาเป็นอย่างมากเรื่องก็จบลงแค่นั้นจนกระทั่งมาถึงสิ่งที่ทำให้อาตมาเริ่มเกิดความเชื่อความศรัทธานในตัวหลวงพี่ผู้ชงเรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นเป็นวันก่อนเริ่มงานประจำปีของวัดช่วงเวลาประมาณสิบโมงขวา หลวงพี่ท่านจะต้องทําบิธีเชิญธงขึ้นเสาเพื่อไม่ให้ฝนตกซึ่งอาตมาและสิทธิ์ท่าน,อ,นอื่นๆได้ยืนมองดูหลวงพี่อยู่บริเวณภายในเต็นท์เพราะว่าเวลานั้นแดดแรงแล้วก็ร้อนมากๆก,ก่อนที่อาตมาและคณะสิทธิ์คน,อ,นอื่นๆจะเข้าไปในเต็นท์ได้เงยหน้าสังเกตมองขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งบนท้องฟ้าวันนั้นไม่มีก้อนเมฆแม้แต่ก้อนเดียวท้องฟ้าปลอดโปร่งแจม่มใสามาก แต่พอหลวงพี่ท่านจุดทูปขึ้นห้าดอกบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลันก็ได้บังเกิดมีก้อนเมฆก้อนเล็กๆเกิดขึ้นมาบดบังแสงพระอาทิตย์อันร้อนแรงแต่ที่แปลกยิ่งไปกว่านั้นก้อนเมฆที่เกิดขึ้นตรงจุดที่หลวงพี่ท่านยืนอยู่พอดีพอด,พอดีรัศมีที่ก้อนเมฆบังแสงพระาทิตย์มีความร่มแผ่ออกมาห่างจากองค์หลวงพี่ประมาณห้เซนติเมตรวัดโดยรอบ เงานั้นเกิดขึ้นโดยรอบองค์หลวงพี่ทุกๆคนในที่นั้นต่างเขามองหน้ากันจนทำให้ตัวอาตมาและคณะลูกศิษย์หลายๆคนที่เห็นเหตุหการณ์ในครั้งนั้นเกิดความแปลกใจว่าเป็นไปได้อย่างไรไม่น่าเชื่อและทุทกๆคนก็ได้เห็นเหตุหการณ์ที่ได้บังเกิดความอัศจรรย์เกิดขึ้นที่หลวงพี่ทำให้ตัวอาตมาพร้อมทั้งคนอื่นๆได้เห็นเป็นรูปธรรมเมื่อหลวงพี่ชักธงขึ้นยอดเสาเสร็จ เมฆก้อนเล็กๆก้อนนั้นก็ได้แตกตัวจางหายไปต่อหน้าต่อตาของอาตมาและคณะสิทธิ์หลวงพี่ท่านจึงเดินกลับเข้ามาในเต็นที่พวกอาตมายืนมองกันอยู่แล้วท่านก็ยิ้มยิ้มกับพวกอาตมาหลวงพี่ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรต่อจึงเป็นที่รู้กันของคณะสิทธิ์ เมื่องานประจำปีจัดเสร็จสิ้นลงช่วงคืนสุดท้ายในเวลาเที่ยงคืนกว่าหลวงพี่ท่านบอกกับคณะสิทธิ์ว่าผลเขาอั้นมาให้เราสามคืนแล้วเราต้องเชิญธงลงจากยอดเสาแล้วพอหลวงพี่เชิญธงลงเสร็จเดินกลับเข้าเต็นท์ผลก็ตกลงมาแบบเป็นหาใหญ่จนทำให้น้ำท่วมสนามที่จัดงานสูงขึ้นมาถึงครึ่งนักแข่ง คนในงานรวมทั้งพ่อค้าแม่ขายเห็นเหตุการณ์ก็มาพูดบนแล้วก็ต่อว่าหลวงพี่เชิงน้อยอกน้อยใจกันใหญ่เลยว่าหลวงพี่ไม่หนาวทงลงก่อนเลยยังเก็บของไม่ทันจะเสร็จเลยเรื่องนี้ชาวบ้านรู้ดีเพราะเมื่อมีงานในหมู่บ้านต่างก็จะมานิมนต์ท่านไปขึ้นทงให้นั่นเป็นเพียงหนึ่งเหตุการณ์แล้วก็ยังมีอีกหลายหลายเหตุการณ์ที่องค์หลวงพี่เมตตาสอนชี้แนะแล้วก็ทำให้เห็น คนโบราณท่านถึงสั่งสอนไว้ว่าอย่าดูถูกพระหนุ่มเนน้อยนี่จึงเป็นเหตุทําให้อัตมาจากคนที่ไม่เคยเชื่อจนบังเกิดความศรัทธาเกิดความเชื่ออย่างเต็มหัวใจเลยครับพระเตยหรือว่าคุณชวลิตดนตรีได้ถ่ายทอดเรื่องราวขณะอุปสมบทอีกตอนหนึ่งว่าเรื่องที่อัตมาได้นำมาเล่านี้ เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2,559วันนั้นเป็นวันทําบุญครบรอบวันตายของโยมแม่ของอาตมาเองอาตมาก็ได้มาทําบุญกับครอบครัวที่วัดสมัคีกุณาวัดซึ่งวันนั้นหลวงพี่ผู้ชงไม่ได้ขึ้นไปฉันที่ศาลาโรงครัวสาเหตุก็เพราะว่าท่านอาภพาธเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลตามคําบอกเล่าของหลวงตาสําเนา พอถึงช่วงเวลาที่พระกำลังทำพัตกิจฉันอาหารอยู่นั้นอาตมาและญาติจึงได้เดินไปยังด้านหลังวัดเพื่อมาดูลิงชื่อไวจอดซึ่งเป็นลิงอยู่ประจำที่วัดมานานอาตมาก็ได้เจอกับหลวงพี่ท่านกำลังนั่งฉันข้าวอยู่ที่บนกุฏิทันทีที่หลวงพี่ผูุ้ชงเจอหน้าอาตมาหลวงพี่ท่านก็ทักอาตมาทัานทีว่าอ้าวจะมาบวชไม่ใช่เหรอ ขณะนั้นอาตมาก็รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากว่าหลวงพี่ท่านรู้ได้ยังไงว่าอาตมามีความคิดว่าจะมาบวชทั้งๆท,งที่ตัวอาตมาเองก็ยังไม่เคยพูดบอกกับใครมาก่อนเลยแต่อาตมาในขณะนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรกับคําพูดหลวงพี่ท่านเพียงแค่คิดว่าหลวงพี่ท่านคงจะทักอาตมาไปอย่างนั้นงั้นแหละแต่พออาตมาได้คามาบวชได้เห็นเรื่องราวแปลกๆหลายเรื่อง แล้วก็ยังมีผู้คนท่านอื่นๆได้พบเจอเรื่องราวแปลกๆอาตมาจึงคิดย้อนไปว่าตอนนั้นเรื่องบวชเราก็ยังไม่ได้บอกใครนี่ว่าว่าเราจะมาบวชแก้บนแล้วหลวงพี่ท่านรู้ได้ยังไงอาตมาเองก็พยายามสอบถามหลวงพี่ท่านอยู่หลายครั้งหลายหนที่จำได้น่าจะถามท่านประมาณสองถึงสามหนแต่สิ่งที่ได้กลับมาทุกครั้งก็คือหลวงพี่ผู้ชงท่านก็ได้แต่อุมยิ้มไม่ตอบอะไร อมยิ้มแล้วก็เฉยอย่างเดียวต่อไปเรื่องหนีเที่ยวครับอันนี้ถ่ายทอดประสบการณ์โดยพระคณิสอนเดื้อหลวงพี่แชมป์ในเรื่องที่หลวงพี่ผู้ชงท่านอย่างรู้เรื่องแรกในคราวครั้งนั้นมีลูกศิษย์ของหลวงพี่ผู้ชงสองท่านชื่อทิดเม่นกับถอยวันนั้นเขาทั้งสองได้รับปากกับหลวงพี่ท่านไว้ว่าจะมาช่วยทํางานที่วัด แต่แล้วช่วงเวลาก็ได้ผ่านไปจนถึงตอนเย็นแล้วตอนมืดก็แล้วก็ยังไม่เห็นคนทั้งสองคนมากันสักทีจนอาตมาเดินมาแล้วก็ขึ้นมาที่บนกุฏินั่งคุยและถามหลวงพี่ผู้ชงด้วยความสงสัยว่าทำไมสองคนนั้นถึงยังไม่มาอีกขณะนั้นเป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มก็ยังไม่มีใครมาสักที ขณะที่หลวงพี่บุชงท่านกำลังหลับตาอยู่ในท่าเอกเนกนอนเอ็นหลังเหยียดเท้าฝ่ามือประสานท้ายถอยยกศีรษะขึ้นนิดหนึ่งท่านก็ลืมตาขึ้นแล้วท่านก็พูดกับอาตมาว่าไม่มาแล้วอยู่ที่ร้านมานีมีบาทัานใดนั้นอาตมาก็ลองใช้โทรศัพท์ทักข้อความไปถามทั้งสองคนถามทั้งถอยแล้วก็ทิดเม่นว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนกัน ทั้งสองคนก็ไม่ยอมบอกอาตมาจึงโทรศัพท์กลับไปหาอีกครั้งแล้วก็พูดสำทับสั้นๆกลับไปว่ามานีมีบาซึ่งหลวงพี่ท่านเองก็ไม่มีโทรศัพท์ที่จะดูจะรู้อะไรได้ทั้งนั้นทั้งสองคนถึงกับถามกลับมาเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้ได้ยังไงใครบอกเพราะผลปรากฏว่าทั้งสองคนในทอยกับทิดแม่นอยู่ที่ร้านมานีมีบานั้นจริงๆด้วย ซึ่งทั้งสองคนไปกันแบบไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่ได้บอกใครซึ่งเหตุการณ์นี้ได้สร้างความประหลาดใจให้กับตัวอาตมาซึ่งนั่งอยู่กับหลวงพี่ผู้ชงพร้อมกันกับอีกสองคนเป็นอันมากทั้งๆท,ที่หลวงพี่ผู้ชงก็ไม่เคยรู้จักร้านนี้มาก่อนเลยแถมร้านนี้ยังเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่ถึงอาทิตย์จึงเป็นเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ใจต่อเราทั้งสามคนเป็นอย่างมากที่หลวงพี่ผู้ชงท่านล่วงรู้เรื่องราวได้อย่างถูกต้องครับ ต่อไปเป็นเรื่องลูกไม่บอกหลวงพี่บอกแทนอันนี้ก็ถ่ายทอดประสบการณ์โดยหลวงพี่แชมป์หรือพระกนิสสอนพระยานโนเช่นเดิมครับก่อนวันรุ่งขึ้นของงานประเพณีสงกรานต์วันไหลของวัดสามัคคีคุณาวาดคณะชาวบ้านเขาจะรวมตัวกันมาก่อเจอดีใสกลุ่มหนึ่งในนั้นก็จะมีลูกเศรษ์หลวงพี่ผู้ชงมาช่วยกันจัดเตรียมงาน อ่าจำนวนหลายคนหนึ่งในนั้นก็มีในมาร์กซึ่งเป็นลูกชายของโยมสุซึ่งงานก่อกองทรายเกือบจะเสร็จร้อเปอร์เซ์แล้วหลวงพี่ผู้ชงกับคณะชาวบ้านอีกไม่กี่คนก็ยังเก็บรายละเอียดอยู่กลุ่มลูกศิษย์เห็นว่าใกล้เสร็จแล้วก็ลากลับพร้อมทั้งชวนกันออกไปหาข้าวกินหนึ่งในนั้นก็มีมาร์กไปกับเขาด้วยเวลาล่วงเลยผ่านไปจนดึกมาร์กลูกของโยมสุก็ยังกลับไม่ถึงบ้าน โยมสุจึงออกตามลูกชายที่วัดแต่ก็ไม่เจอลูกชายเจอแต่อาตมาและหลวงพี่บุชงพร้อมกับกลุ่มชาวบ้านที่เตรียมงานยังไม่แล้วเสร็จดีโยมสุด้วยความเป็นห่วงลูกชายก็เลยเข้าไปสนทนากับหลวงพี่บุชงว่ามืดแล้วลูกชายยังกลับไม่ถึงบ้านเลยหลวงพี่ท่านก็ยืนสงบนิ่งเพียงไม่ถึงอึดใจแล้วก็พูดขึ้นว่าบ้านตะวันโยมสุตกใจมากแล้วก็ไม่เชื่อที่หลวงพี่ท่านบอก นึกว่าหลวงพี่ท่านพูดเล่นเพราะด้วยความที่ลูกชายไม่เคยเมีเรื่องไปเที่ยวร้านเหล้าแต่หลังจากที่ลูกชายโยมสุกลับมาถึงบ้านโยมสุก็ได้ทําการสอบถามเป็นการใหญ่กับลูกชายว่าไปไหนมาปรากฏว่าลูกชายไปเที่ยวที่ร้านบ้านตะวันมาจริงๆโดยที่แอบพากันไปกับลูกศิษย์คนอื่นโดยที่พวกเขาไม่ได้บอกหลวงพี่ผู้ชงเพราะว่าลูกศิษย์ทุกคนรู้อยู่แก่ใจดีว่าหลวงพี่นะ่ะไม่เคยสนับสนุนให้ลูกศิษย์ ไปกินไปเที่ยวในที่อโครจรแล้วถ้าหลวงพี่ท่านรู้ก็จะโดนดุอีกด้วยจึงเป็นที่น่าแปลกใจกับตัวอาตมาโยมสุแล้วก็ลูกศิษย์คนอื่นๆที่แอบไปเที่ยวว่าหลวงพี่ท่านรู้ได้อย่างไรโดยไม่มีใครบอกท่านเลยครับ